ยค่ะเพราะว่าพี่ออฟพงษ์พัฒน์ผู้กำกับคนเก่งของเรากลับมากำกับผลงานละครให้ได้ติดตามกันแล้วหลังจากที่แหมพักไปค่อนข้างยาวเลยนะเพราะว่าพี่ออฟเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะจ๊ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้ถือฤกษ์ดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครนำทีมโดยพระนางของเรื่องอย่างณเดชน์และยาย่าแล้วก็นักแสดงอีกคับข้างเลยนะคะโดยผู้กำกับคนเก่งพี่ออฟเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องนี้ทุ่มทุนสร้างสุดๆและสุขภาพก็ไม่ได้มีปัญหากับการทำงานแล้วด้วยค่ะก็ไม่ได้ไปไหนครับไม่ได้ไปไหนช่วงที่พักป่วยไม่สบายที่เป็นเรื่องแรกแต่หายดีแล้วกลับเริ่มกลับมาทำงานปีหนึ่งพอดีก็ปีกว่าไม่เคยเครียดดูแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เครียดดีแล้วค่ะอย่าเครียดค่ะพี่ออฟแล้วที่ถามไม่ถามถึงไม่ได้เลยก็คือนี่คู่พระนางของเรื่องเพราะว่าระหว่างทำพิธีเนี่ยพราหมณ์ก็อวยพรให้สาวยาย่าบอกว่าขอให้พบเจอคู่ครองที่ดีร่ำรวยหนุ่มณเดชน์ก็รีบยกมือไหว้รับคำขอพรนั้นทันทีเลยค่ะครับผู้ครองดีๆก็สาธุแต่ยิ่งผมพอว่าฮะเขาบอกว่าให้ผู้ครองเป็นมหาเศรษฐีผมก็สาธุเลยอ๋อสาธุเลยของทุกคนนะครับรีบทำเลยครับเพราะอยากเป็นนักมหาเศรษฐีอยากเป็นผู้ครองอยากเป็นผู้ครองเป็นมหาเศรษฐีก็อยากเป็นมหาเศรษฐีที่ดีของเขาครับล่าสุดละครเมื่อคืนมีเกมดวงดาวครับพี่เทวิตโลกไปเลยค่ะเป็นไงครับก็ดีใจนะครับจริงๆก็ไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราในฐานะนักแสดงพอผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงดีใจใช่อาบน้ำใส่ผ้าขนหนูคนก็คงงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ไม่ได้เดี๋ยวโป๊ใช่โอ้ยแค่นั้นคนก็กรี๊ดกันแล้ว